สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชัดเจนเฟรเดริกพาลิซ่า BLACKPINK ดินเนอร์หรูกลางกรุงปารีสคนทั่วโลกต่างใฝ่ฝันที่จะเข้าร่วมชมการแสดงของลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่า BLACKPINK กับ Crazy House Paris โชว์คาบาเร่ชื่อดังเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งตลอด3วันที่ผ่านมานั้นหนึ่งในคนที่มาให้กำลังใจตลอดนอกจากคุณแม่จิตทิพย์แล้วก็ยังมีเฟรเดริก อาร์โนทายาทตระกูลระดับโลก LVMH และล่าสุดยังปรากฏภาพของทั้งสองคนที่ร้านอาหารในมื้อดินเนอร์สุดหรูร่วมกันสำหรับร้านดังกล่าวมีชื่อว่า Caviar Caspian ตั้งอยู่ที่ Place de la Madeline เมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช 1927 ซึ่งปัจจุบันมีสาขาทั้งในลอนดอนนิวยอร์กลอสแองเจลิสดูไบและเซาเปาโลซึ่งร้านมีความโดดเด่นอยู่ที่เมนูคาเวียร์และการเสิร์ฟเป็นเมนูต่างๆให้ลูกค้าได้ลิ้มรสชาติความสดอร่อยการปรากฏตัวพร้อมกันในหลายครั้งของทั้งสองคนนั้นเหล่าแฟนปาปารัสซี่สายฮอลลีวูดต่างสันนิษฐานว่านี่คือสัญญาณแห่งความชัดเจนในการออกเดทรวมถึงความสนิทสนมเพราะศิลปินนักแสดงต่างชาตินั้นมักจะออกมาแสดงความชัดเจนในการเดทด้วยการปรากฏภาพร่วมกันโดยไม่จำเป็นต้องออกมาแถลงข่าวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ